โอ้ให้ตายสิมันใหญ่มากพี่น้องมันน่ากลัวจังเลยครับโอ้ทุ่งนาแถวนี้ครับเดินด้วยเท้าปลาไม่ได้ครับไม่งั้นก็อาจมีสิทธิ์โดนงูชกได้ครับสวัสดีครับ FC ช่อง YouTube AST Channel อุชิตับวันนี้มาช่วยพี่สาวเกี่ยวข้าวครับพี่น้องของตัวเองเสร็จเมื่อวานขึ้นยุงเสร็จเมื่อวานวันนี้ของพี่สาว9ไร่2งานนี่ครับพี่น้องอันนี้เกี่ยวสัตว์ดึกดำบรรพ์ฮ่าๆอะไรติดตามชมกันนะครับแต่มันไม่ใช่ตัวเป็นๆแต่มันเป็นอะไรต้องติดตามชมไปกับช่องผมครับ AST Channel อุชิตับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับไปดูกันพี่น้องโอ้นี่ไม่ได้เจอนานแล้วเพิ่งเจอคราวนี้แหละ2ตัวครับ2ตัว2ตัวเท่านั้นครับ2ตัว2ตัวเท่านั้นครับแต่อาจจะมีเยอะกว่านั้นครับพี่น้องไปดูกันนี่ครับก่อนไปดูสัตว์ดึกดำบรรพ์ครับนี่พี่น้องมาดูบรรยากาศนี่ครับ2ทุ่งไร่นาเกี่ยวข้าวครับที่จังหวัดสุรินทร์นี่ครับครูพุทธากำลังลุยครับ9ไร่2งานครับทีมงานลุงสุดลุงสุดครับลุงสุดรับเกี่ยวข้าวทั่วราชอาณาจักรครับติดต่อมาได้ครับลุงสุดบ้านฉบกนี่ครับทีมงานนี้มีเครื่องจักรหลายเครื่องจักรครับนี่กำลังลงช่วยกันอย่างขยันขันแข็งเอาไปดูพี่น้องมันคืออะไรหูเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ไม่ได้เจอนานแล้วตั้งแต่สมัยผมยังทำไร่ทำนาอยู่นี่ครับแต่ก่อนนี่มาใส่เบ็ดทำนานี่พี่น้องนี่ครับดูว่าย้อนแสงเจอหรือเปล่าครับนี่ครับอุ้ยอุ้ยนี่ครับนี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับมันไปเรื่อยๆครับดูว่ามองเห็นหรือเปล่าครับนี่พี่น้องนี่ครับมันเป็นงูครับงูสิงนี่ครับงูสิงก็เป็นสัตว์สงวนเหมือนกันครับพี่น้องโอ้ตัวเบลอเลยดูนี่ครับเป็นงูสิงพี่น้องโอ้ยนี่ครับงูสิงอุ้ยขาดครับได้ว่าจะมี2ตัวครับฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งแต่ฝั่งนู้นตัวใหญ่มากครับพี่น้องนี่ครับแถวบ้านเราเรียกสนอกปัวครับนี่สนอกปัวนี่ครับสนอกปัวงูสิงนี่พี่น้องสนอปูงูสิงครับนี่โอ้ยาวเฟื่อยเลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวไปดูหางมันครับนี่เป็นสนอปูงูสิงน่าจะอยู่เป็นคู่ครับนี่ว่าพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่มากครับดูไปว่าจะเป็นงูสิงไม่แน่จะเป็นงูเห่าฮ่าฮ่างูสิงไม่แน่ยาวๆกว่านี้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยงูเห่าครับพี่น้องนี่ครับงูเห่างูเห่าครับนี่ใช่งูสิงอุ้ยตัวเบลอเลยครับนี่ครับรูมอยู่แถวนี้แหละโอ้สมัยก่อนตรงนี้เป็นดงงูเลยครับจะเจอขี้มันทุกปีเวลาเกี่ยวข้าวสมัยก่อนเกี่ยวข้าวด้วยมือนี่ครับเป็นงูเห่านี่พี่น้องไม่ใช่งูสิงงูสิงจะยาวกว่านี้ครับนี่โอ้ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งครับนี่ตรงข้ามคันนามีตัวนั้นตัวใหญ่มากแต่ว่ามันถูกพังไปแล้วนี่ครับงูเห่าไม่ใช่งูสิงครับใสเอฟเลยครับพี่น้องนี่โอ้ดีครับซากดึกดำบรรพ์นี่ครับเรียกว่าสนอปัวแต่บ้านผมเรียกว่าสนอปัวครับนี่สนอปัวสนอปัวงูเห่าก็ดงในนี้เป็นดงงูครับก็เป็นที่ของมันบ้านของมันก็เห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรครับสมัยผมเกี่ยวข้าวตอนเด็กๆนี่จะมีขี้มันจะออกขาว
ขาวๆก้อนๆเป็นขี้งูนี่ครับก็นี่ครับบอกว่าขี้ปุ๊บปุ๊บเจอเลยครับพี่น้องแต่ตัวนี้ขี้อันนี้ไปแล้วนี่ครับขี้มันเน่าไปแล้วพี่น้องนี่พี่น้องนี่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 ครับนี่นี่ครับขี้งูนี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องเนี่ยมันอยู่แถวแถวนี้แหละครับนี่คือขี้งูครับนี่จะเป็นอย่างนี้ครับจะออกขาวๆนี่ครับมันขี้นานแล้วพี่น้องตรงนี้โอ้นี่ครับขี้เยอะเลยนี่ครับพี่น้องขี้งูดูมันกินอะไรมั่งนี่พี่น้องของเขาของแท้เลยครับนี่ครับขี้งูงูเห่าตัวบักเอ้ครับนี่เห็นแต่สนอมันนี่พี่น้องอันนี้ก็สนอมันนี่ทั้งสนอทั้งขี้เลยโอ้พี่น้องนี่ครับทั้งสนอทั้งขี้โอ้นี่ครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้น่าจะเป็นกิโลครับงูเห่าตัวนี้นี่ครับขี้งูโอ้ให้ตายสิมันใหญ่มากพี่น้องมันน่ากลัวจังเลยครับโอ้ทุ่งนาแถวนี้ครับเดินด้วยเท้าปลาไม่ได้ครับไม่งั้นก็อาจมีสิทธิ์โดนงูชกได้ครับต้องใส่รองเท้าบูทหรือไม่ก็รองเท้าที่มีหุ้มส้นสูงนะครับแนะนำให้ชาวไร่ชาวนาแถวนี้แล้วไปแถวนี้ครับใส่รองเท้าที่มีส้นสูงไม่งั้นอาจจะเจอพวกสัตว์ร้ายมีพิษได้อย่างเช่นงูเห่าครับนี่ครับพี่น้องโอ้ใหญ่มากครับนี่ประมาณเม็ดหนึ่งเกือบเม็ดหนึ่งโอ้ไอเห่าไอเห่านี่ขี้มันครับก็มันก็น่าจะอยู่ละเวกแถวนี้ครับอยู่อาศัยอยู่ตามโพรงไอโพรงหินนี่ครับก็แต่ก่อนผมเคยเกี่ยวข้าวนู่นเกี่ยวตรงนั้นเป็นดงแต่ก่อนมันจะมีรังปลวกเรียกอะไรตะโมครับตะโมรังปลวกจอมปลวกอะไรนี่แหละมันก็จะไปรวมตัวอยู่แถวนั้นแหละครับงูเห่าแล้วก็งูสิงเป็นสิงดงครับสิงตัวดำนี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับท้องทุ่งนาครับทางนู้นก็เขาสวายพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตซูมว่าเจอหรือเปล่านู่นครับพระประธานนู่นครับปลายนิ้วผมพระประธานนั่งอยู่บนยอดเขานี่ครับโอเคพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็มาเจอสนอปัวครับสนอปัวงูเห่าครับก็เลยมาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนี่ครับสนอปัวงูเห่าตัวมันใหญ่มากครับพี่น้องโอ้ยมันน่ากลัวจังเลยครับโอ้ยดูครับดูครับโอ้มันใหญ่มากครับพี่น้องโอ้มันสุดยอดจริงครับใครไม่เคยพบใครเจอต้องดูคลิปนี้ครับเอสซีชแนลวิจิตรก็โอ้โหมันใหญ่จริงพี่น้องโอ้ใหญ่มากใหญ่เหลือเกินครับโอเคครับผมนี่ครับก็วันนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวสนอปัวแต่บ้านผมเรียกสนอปัวเป็นภาษาไทยเรียกอะไรนะลอกคราบงูลอกคราบครับงูลอกคราบมันใหญ่จริงๆพี่น้องอันนี้เป็นงูเห่าครับไม่ใช่งูเห่าห้องๆนะครับเป็นงูเห่าฟูด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 ก็ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปช่องผมนะครับเป็นช่องชื่อช่อง AST Channel อุจิตับก็ฝากกดติดตามครับกด Subscribe ครับกดกระดิ่งครับกดตะพึดตะพือให้กับช่องนะครับช่องบ้าบ้าบอไปกับผมครับก็มีคลิปหลายเรื่องราวครับก็พยายามที่จะเจออะไรหลายๆรูปแบบก็หลายๆเรื่องราวก็จะถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันบางคนไม่เคยเห็นบางคนไม่เคยเจอบางคนไม่เคยรู้ก็พยายามเอามาเป็นสื่อกลางช่องนี้ก็จะเป็นสื่อกลางได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้คนทั่วๆไปได้เห็นกันครับก็ทั้งวิถีชีวิตทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้เจอก็จะถ่ายลงให้กับ FC แล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปช่องผมครับก็ดูกันครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจกับช่องนี้ครับจะได้มีกำลังใจทำช่องกันต่อไปครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องเอามาดูบรรยากาศท้องทุ่งก่อนจะปิดคลิปเด้อนี่ครับพี่น้องโอ้ท้องทุ่งนาครับนู่นครับรถเกี่ยวไปถึงนู่นแล้วผมหลบแดดครับร้อนมากดูครับก็นาตัวนี้ก็9ไร่2งานครับเป็นของป้านิดครับโอเคครับผมก็ฝากช่องด้วยนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ